คุณผู้ชมเคยมีประสบการณ์เขียนการ์ตูนอยู่ดีๆแล้วหมดไฟเปล่าครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีเจ๋งๆสำหรับการจุดไฟในการทำงานแบบสายวาดกันนั่นเองโอ้ยไม่ใช่แบบนั้นนะครับนะคือในคลิปนี้เนี่ยผมจะลองมาทำคลิปประวัติสั้นๆของผมดูละกันว่าผมเนี่ยมาวาดรูปหรือว่าวาดการ์ตูนได้ยังไงเผื่อว่ามันจะเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังทำงานอยู่ตอนนี้ได้บ้างไม่มากก็น้อยเลยซึ่งสาเหตุที่ทำให้ผมมาวาดรูปนั้นนะครับก็มีอยู่ว่าผมเนี่ยว่างใช่ผมว่างคือเรื่องจริงๆมันเริ่มเมื่อประมาณป .1 ครับตอนนั้นเนี่ยผมก็ไม่มีเพื่อนเลยสักแมวนึงนะครับนะแถมยังเข้าหาคนก็ไม่เจงอีกแต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยผมก็ไปเจอเพื่อนคนนึงครับด้วยเพื่อนคนนี้เนี่ยก็เป็นคนที่จุดชนวนให้ผมทำ YouTube แล้วก็เขียนการ์ตูนเลยนั่นเองสาเหตุมันก็อยู่แค่นี้นั่นแหละแล้วตั้งแต่ตอนนั้นครับผมกับเพื่อนเนี่ยก็วาดรูปการ์ตูนเล่นกันมาจนถึงป .5 เลยครับซึ่งก็จะมีหายๆวาดๆบ้างนะครับนะจนกระทั่งในช่วงป .6 ครับซึ่งก็เป็นจุดเปลี่ยนของผมเลยเพราะว่าผมเนี่ยต้องสอบเข้าม .1 ไงแล้วคือผมก็ไม่รู้ว่าไปได้พรมาจากพระเจ้าเต่าที่ไหนมานะครับนะคืออยู่ดีๆสอบติดม .1 เฉยอันที่จริงก็ไม่ได้ฟลุกหรอกครับกว่าจะสอบได้นี่ก็ปาเข้าไปสมองแทบแตกแล้วพอผมสอบติดนะครับโรงเรียนเนี่ยก็ย้ายผมไปกองรวมกับคนอื่นๆที่สอบได้แล้วแล้วครูแกก็จะไปมั่วอยู่กับห้องที่ยังสอบไม่ได้นะครับนะใช่ครับอย่างที่ทุกคนเดากันไว้นั่นเองผมเนี่ยบอกได้เลยว่าโคตรสบายแล้วก็โคตรว่างแบบสุดๆครับก็ยังจำบรรยากาศตอนนั้นได้เลยว่าโคตรบันเทิงแบบสุดๆแหละเอาง่ายๆผมเนี่ยก็เลยมีเวลาว่างมากกว่าเดิมครับและสิ่งที่ผมจะทำนั่นก็คือแต่งการ์ตูนนั่นเองเพราะผมมีแผนว่าจะเอาการ์ตูนที่แต่งนี้ไปเป็นของขวัญวันจบป.6ให้คนที่ผมชอบนะครับเนี่ยก่อนที่สุดท้ายผมนั่นจะเสียดายการ์ตูนที่ผมแต่งครับผมก็เลยเก็บเอาไว้เองแล้วการ์ตูนเล่มนั้นก็ไม่ใช่การ์ตูนเล่มไหนครับก็คือไดโนฟิวชั่นนั่นเองครับส่วนเรื่องราวต่อจากนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับนะคือผมก็เก็บหนังสือการ์ตูนมาลงช่องแล้วก็นกตามบทที่ผู้กำกับเขียนเอาไว้แล้วเรื่องราวของผมก็จบลงไปเพียงเท่านี้แหละครับใช่อย่างนี้เลยเอาเป็นว่าก็คนที่กำลังทำงานอยู่ก็ทู่ๆแล้วกันนะครับนะเราจะเดินหน้าไปด้วยกันถึงแม้เศรษฐกิจมันจะย่ำแย่ขี้ตุดตุดแมวขนาดไหนก็ขอให้คุณผู้ชมทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับนะโอเคแค่นี้แหละไปแล้วรถตำรวจน่าจะมาจอดอยู่เต็มหน้าบ้านแล้ว